เส้นทางการเดินของพิธามันมี5เส้นทางครับใน5เส้นทางล้วนแล้วแต่เจอมรสุมและกับดักทั้งนั้นมาดูเลยมรสุมของก้าวไกลตอนนี้ได้เสียงมา312 8พรรครวมกันครับแต่มาต้องเจอด่านอีกก็คือตรงนี้ต้องได้อาศัยเสียงอีก64เสียง376จึงจะผ่านตามรัฐธรรมนูญครับเป็นรัฐบาลเลยครับแต่ปัญหานั้นหนักแล้วนะยังมาเจอปัญหาเรื่องคุณสมบัติของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์จากการถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนต้องซึ่งรัฐธรรมนูญเขาห้ามตอนนี้กกต.ตั้งเรื่องมาตรา151เนี่ย151เนี่ยไปสู่ศาลอาญาแต่เขาบอกว่าถ้าเปิดสภาเมื่อไหร่ก็มีแนวโน้มใช่ให้ดูเนชั่นอินไซต์ตลอดจะทราบว่าก็มีแนวโน้มว่าจะใช้เสียงของสภาซึ่ง50เสียงเองใช่เออ50เสียงไม่ร้องยื่นตีความศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความเส้นทางการเดินของคุณพิธาจากกรณีเสียงที่ต้องพึ่งสว.และกรณีของหุ้นไอทีวีเนี่ยจะมีฝ่าด่านอยู่5เส้นทางอ้าวเส้นทางแรกเส้นทางแรกตอนนี้ต้องเดินตามกติกาเลยลุยไปให้จบครับเข้าไปสู่สภาฝ่าด่านการโหวตได้376 376เนี่ยปัจจัยที่เอื้อให้เส้นทางนี้ประสบความสำเร็จคือต้องลุ้นอย่างเดียวคือต้องมีสว64เสียงมนุษย์หรือไม่ก็เอาสวพึ่งไม่ได้เนี่ยก็เอาสสในกลุ่มขั้วรักษาการปัจจุบันของรัฐบาลนี่แหละนะมาหนุนมาหนุนมาหนุนเพื่อให้โหวตผ่าน376ครับครับแต่เขาวิเคราะห์กันว่ากลไกการโหวตตรงเนี้ยมันจะมีช่องโหว่พี่วีช่องโหว่แรกสวลังเลตอนนี้มันลังเลเยอะต่อมาเสียงรัฐบาลที่มี312เสียงอะแต่พิธามีข้อร้องเรียนอยู่ที่กกต. อีกและมีข้อร้องเรียนอยู่ที่ศาลอีกไอ้นี่เส้นทางนี้ไม่มีคำตอบแบบฟันธงว่าจะเป็นเช่นไรครับเอามาเส้นทางที่2ของพิธาพรรคก้าวไกลคือตัวใหญ่ที่สุดคือเส้นทางที่ต้องเผชิญประธานรัฐสภาเป็นคนกำหนดกลไกและทิศทางครับทำไมครับตอนนี้มีปัญหาอยู่ว่าด้วยเรื่องเก้าอี้ประธานสภาครับครับวันนี้พี่วีชัดเจนที่สุดคุณภูมิธรรมภูมิธรรมเวชยชัยให้สัมภาษณ์นักข่าวที่พักเพื่อไทยนักข่าวถามว่าตกลงเรื่องตำแหน่งประธานสภาว่ายังไงตกลงกันแล้วหรือยังคุณภูมิธรรมบอกว่าไงพี่วีดูนะยังได้คุยได้แสดงจุดยืนกันตรงไหนมันยังยืนอยู่ในจุดหมายตรงนั้นนี่หนึ่งนะยืนจุดเราได้แสดงเหตุผลและแจ้งเจตจำนงไปแล้วว่าทำไมจึงต้องการเก้าอี้ประธานสภาที่เหลือก็คือพรรคแกนนำไปพิจารณาเอาเองและให้คำตอบเราแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คำตอบก็คือชัดเจนพูดบรรทัดเดียวที่วิวพูดถึงที่คุณภูมิธรรมพูดอ่ะก็คือว่าได้แสดงเจตจำนงขอเป็นประธานสภาถูกนะแต่ยังไม่ได้คำตอบจากก้าวไกลและวันที่21เนี้ยประชุมกัน8พรรคที่ไทยสร้างไทยเนี่ยก็จะไปฟังคำตอบนี้อีกครั้งนึงถูกแค่นี้นะนี่โอเคแค่นี้แต่ก้าวไกลก็บอกแล้วนี่พี่โอบอกเส้นทางนี้ก้าวไกลเองเนี่ยก็บอกเหมือนกันว่าประธานสภาเนี่ยสำคัญที่สุดต้องเป็นคนของก้าวไกลต้องเพื่อมาทำหน้าที่ชี้ชะตานายกรัฐมนตรีให้เป็นไปได้มากที่สุดเห็นไหมล่ะเหตุผลทำไมประธานสภาเนี่ยและเป็นประธานรัฐสภาโดยตำแหน่งเนี่ยจึงจำเป็นสำหรับก้าวไกลอันแรกเลยการลงคะแนนโหวตนายกจะเกิดขึ้นได้กี่ครั้งล่ะประธานสภาตามรัฐสภาเป็นคนกำหนดใช่และเกิดครั้งเดียวจบหรือว่าเว้นไปโหวตต่อโหวตครั้งแรกไม่ผ่านเสียงไม่พอขอไปโหวตครั้งที่สองภายในหนึ่งเดือนหรือว่าถ้ายืดแบบนั้นต่อไปลุงตู่ก็รักษาการยาววันนั้นจบภายในครั้งเดียวไหมอะไรทำนองเนี้ยถูกข้อนี้ประธานสภาเนี่ยจำเป็นต่อมาเรื่องเงื่อนเวลาในการปิดประชุมและเปิดประชุมก็มีผลครับสมมุติโหวตไม่ผ่านครั้งแรกปิดประชุมสภาอีกอาทิตย์หนึ่งนัดเตรียมตัวยังไม่ทันไอ้นี่ยังปิดล็อกโหวตครั้งที่สองยังไม่มีประเด็นถ้าเกิดว่าสสลงชื่อกันหนึ่งในสิบใช่ไหมเพื่อให้ตีความคุณสมบัตินายกใช่ไหมให้ศาลรัฐนูนตีความเนี่ยครับซึ่งคนที่ส่งให้สามนูนเนี่ยไม่ใช่ใครนะประธานสภาประธานสภาประธานสภาบอกว่าโอ้ดูแล้วเนี่ยขอตั้งอนุกรรมการก่อนดึงเรื่องได้ไหมใช่โอ้เนี่ยใช่หมดครับเพราะฉะนั้นประธานสภาจะเป็นผู้กำหนดเกมเส้นทางที่สามพิธาเส้นทางเนี่ยพิธาจะหมดทางไป
โหวตครั้งที่1ไปโหวตครั้งที่1ไม่ผ่านไม่ผ่านโหวตครั้งที่2ไม่เกิดโอ้ฟังที่3เพราะที่ไม่เกิดมีคนดันเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในพรรคร่วมนั่นแหละแข่งกันไปโอ้เส้นทางนี้โหดในสภาเส้นทางนี้จะโหดไปมั้ยล่ะเอ้านี่ไงแต่ว่าภายใต้เงื่อนไขสนับสนุนให้ก้าวไกลยังเป็นพันธมิตรยังเป็นรัฐบาลอยู่อันนี้พอก้าวข้ามเสียงของสวไปเลยแบบนี้ก็อีกแบบหนึ่งก็คือว่าเปลี่ยนเป็นเพื่อไทยเป็นแกนในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ในรัฐบาลนั้นมีก้าวไกลอยู่ด้วยทุกก้าวไกลอาจจะยอมไม่ยอมไม่รู้และปัจจัยนี้สวเนี่ยถามว่าพร้อมสนับสนุนไหมตอนนี้ก็อยู่ที่เพื่อไทยจะไปล็อบบี้เสียงสวเพราะเสียงของพรรคเท่าเดิมอันนี้หนึ่งนะสองต่อมาก็เพื่อไทยเนี่ยต้องดึงเอาใครภูมิใจไทยพลังประชารัฐเข้ามาร่วมก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าดึงพลังประชารัฐดึงภูมิใจไทยครับก้าวไกลอาจจะไม่พอใจไม่พอใจไม่ยอมแล้วก้าวไกลจะทำยังไงออกถอนออกถอยไปเป็นฝ่ายค้านซึ่งถ้าถอยไปฝ่ายค้านเพื่อไทยซึ่งเป็นแกแล้วต้องคิดหนักก็จะผลักมิตรไปอยู่อีกฝ่ายนึงถูกการเลือกตั้งต่อไปครั้งหน้าเนี่ยก็อาจจะถูกพลังของก้าวไกลบี้บทรันต้องคิดหนักคิดมากเส้นทางต่อไปพี่โอเส้นทางที่4เปลี่ยนขั้วสลับข้างเสียงข้างน้อยพลึบเลยเพราะพิธาเพื่อไทยหมดทางไปต่อรัฐบาลเสียงไปได้ไหมรัฐบาลเสียงข้างน้อยนี่เลยเหรอภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์พรรคเล็กอาจารย์ปริญญาบอกว่าแนวทางนี้มีความเป็นไปได้แต่จะเป็นรัฐบาลที่อายุไม่ยาวครับและสุ่มเสี่ยงสูงที่จะทำงานไม่ได้เหตุเพราะบัญชีมีม็อบมีมวลชนและมีแรงกดดันจากสภาเสียงข้างมากถ้าเป็นแบบนี้พี่โอเป็นไม่ได้ไหมเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยครับแล้วพอนั้นปั๊บถ้าปั๊บก็ยุบสภาเลยยุบสภาเลยเพราะว่าเอาลุงป้อมนะลุงป้อมเป็นนายกไปสักพักหนึ่งแล้วก็ยุบสภายุบสภาก็แพ้อีกไม่ยุบสภารักษาการเอาแค่นี้ไม่ใช่มีคนคิดให้ที่ผมไม่ได้ผมคิดเองผมได้ยินมีคนคิดให้ยุบสภาเพื่อเก้าอี้อย่างเดียวนะก็ได้อย่างน้อยรักษาการไปกี่เดือนโอ้เป็นปีนะอ้าวเส้นทางที่5ของพิธาคราวนี้เกิดปรากฏการณ์แน่นอนครับทางนั้นถ้าว่าพิธาเดินไปไม่ได้สุดเมื่อไหร่ด้อมส้มจะลงถนนครับโอ้ทางนี้นี่เป็นสิ่งที่หลายๆฝ่ายไม่อยากเห็นถ้าหากพิธาซึ่งนำทีม151 บวกกับพรรคร่วมแล้วเนี่ยจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้และเกิดการสลับขั้วกันการจัดตั้งรัฐบาลFC ติปไตยเนี่ยจะลงไปเต็มไปหมดแล้วและจะเกิดการปลุกกระแส คนลงบนท้องถนนครับโอ้พี่วีเห็นไหมล่ะเส้นทางนี้ก็จะปั่นป่วนอีกครั้งหนึ่งนี่คือ5เส้นทางของก้าวไกลที่เดินไปแต่ทั้ง5เส้นทางนั้นครับหัวใจสำคัญของคะแนนเสียงนอกเหนือจากส.ส.ในสภาที่ประชาชนเลือกมาแล้วหัวใจจะกลับไปอยู่ที่ไหนพี่วีจะกลับไปอยู่ที่ส.ว.ยังไงแล้วแต่ในเกมนี้ในกลไกนี้ว่าเส้นทางของพิธาจะสำเร็จไม่สำเร็จว่าเรื่องหุ้นน่ะยังไม่แบบเสด็จน้ำเสียทีเดียวเพราะขบวนการขั้นตอนต่างๆน่าจะไปถึงสว.ถูกแล้วก็สว.เนี่ยน่าจะเป็นตัวแปรสำคัญในการชี้ชะตาว่าพิธาเนี่ยจะได้เป็นนายกหรือไม่